ความสามารถและภาวะผู้นำหากอยู่ในตัวคนเดียวกันได้สิ่งนั้นประเสริฐยิ่งนะครับเรียกได้ว่า perfect หากแต่ว่าสิ่งที่ผมได้กล่าวมาแล้วนั่นก็คือความสามารถแล้วก็ภาวะผู้นำถ้าอยู่ในตัวคนเดียวกันนั้นยากเหลือเกินครับที่จะเกิดขึ้นในยุคหนึ่งในดินแดนแห่งหนึ่งสืบเนื่องจาก3 Go Express ใน EP ที่แล้วที่เรารู้กันดีว่าณขณะนี้นั้นโจโฉนั้นสามารถที่จะขับไล่นะครับให้เล่าปี่นั้นได้พ้นทางไปจากภาคกลางนั่นก็คือแถบพระนครฮูโตจนกระทั่งเล่าปี่นั้นจะต้องโซซัดโซเซละครับซึ่งเล่าปี่นั้นก็แทบจะหมดกำลังใจเลยทีเดียวละครับบอกไปยังลูกน้องต่างๆว่าไม่ต้องอยู่กับเล่าปี่ก็ได้เพราะว่าบรรดาขุนศึกแม่ทัพนายกองทั้งหลายนั้นล้วนแล้วแต่มีความรู้ความสามารถควรที่จะไปหานายใหม่ที่มีความสามารถที่มากกว่าเล่าปี่เสียอีกหากแต่ว่ากวนอูแล้วก็ซุนเขียนนั้นเรียกได้ว่าร้องเพลงคล้ายๆร้องเพลงคอรัสกันเลยทีเดียวครับบอกว่าอย่าเสียกำลังใจไปกับเรื่องนี้ถ้าเล่าปี่ชีวิตคนเรามันมีล้มได้ก็มีลุกได้เพราะฉะนั้นอย่าท้อแท้ไปเลยเล่าปี่ได้ฟังกำลังใจที่เข้ามาแช่มชื่นหัวใจแล้วครับทำให้หัวใจนั้นชุ่มฉ่ำแล้วก็มีพลังขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับซุนเขียนครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาของเล่าปี่ก่อนที่ตอนนี้นะต้องบอกก่อนว่าขงเบ้งยังไม่มานะฮะซุนเขียนเป็นที่ปรึกษาครับบอกไปยังเล่าปี่ว่าท่านเล่าปี่อย่าได้กังวลไปเลยณตอนนี้อยากจะให้ท่านเล่าปี่นั้นได้นึกดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเล่าปี่นั้นไม่ใช่คนหัวเดียวกับเทียมลี่หากแต่ว่าเล่าปี่นั้นเป็นแท่เล่าเป็นเชื้อพระวงศ์ฮั่นและนักแคว้นเกงจิ๋วมีเจ้าแคว้นอยู่คนหนึ่งที่มีความยิ่งใหญ่ปกครองเมืองหลายเมืองเลยทีเดียวจึงเรียกว่าเป็นแคว้นคนนั้นชื่อว่าเล่าเปียวเล่าเปียวนั้นถึงแม้ว่าจะเคยเจอเล่าปี่แบบผ่านนะไม่ได้รู้จักไม่ได้นั่งพูดคุยกันอย่างเต็มที่แต่ว่าเล่าเปียวนั้นก็เป็นญาติพี่น้องของเล่าปี่ดังนั้นซุนเขียนจึงได้เสนอไปยังเล่าปี่ว่าอยากจะให้ท่านเล่าปี่นั้นไปพักพิงไปอาศัยอยู่กับเล่าเปียวที่แคว้นเกงจิ๋วจึงจะเป็นการดีเล่าปี่เห็นด้วยครับก็เลยอนุญาตนะครับให้ซุนเขียนนั้นทำตามความประสงค์ก็คือการที่จะเข้าไปทำการเจรจาเกลี้ยกล่อมนะครับให้เล่าเปียวนั้นรับเล่าปี่สมัครพรรคพวกและครอบครัวของเล่าปี่นั้นเข้าไปอยู่ในแคว้นเกงจิ๋วให้จงได้แต่มาบัดนี้ครับในสถานการณ์นั้นๆเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเลยทีเดียวละครับของโจโฉแล้วก็เล่าปี่เนื่องจากจริงๆแล้วเนี่ยโจโฉนั้นมีความสามารถที่จะบดขยี้เล่าปี่ได้อย่างแน่นอนหากแต่ว่าทางตอนเหนือของพระนครฮูโตนั้นก็ยังมีอ้วนเซี่ยวที่เป็นจอมพลอ้วนเซี่ยวนั้นทำตัวอย่างกับเป็นกษัตริย์ในราชวงศ์โจเลยทีเดียวอ้วนเซี่ยวนั้นมีแคว้นที่เป็นของตัวเองถึง4แคว้นแล้วอ้วนเซี่ยวก็ตั้งตัวบัญชาการนะครับเจ้าแคว้นต่างๆอีก3แคว้นรวมถึงแคว้นตัวเองเป็น4แคว้นก็คือตัวเองนั้นปกครองแคว้นกีจิ๋วอยู่ด้วยเจ้าเมืองอีก3แคว้นนั้นเป็นใครไปซิไม่ได้ครับนอกจากลูกชายนะครับของอ้วนเซี่ยวอย่างอ้วนถำอ้วนหีแล้วก็โกกันซึ่งเป็นหลานชายของอ้วนเซี่ยวทำให้โจโฉนั้นตัดสินใจได้ยากเลยทีเดียวแล้วครับว่าจะทำการตามตีไปยังเล่าปี่เพื่อเป็นการปิดจ็อบให้เล่าปี่นั้นสิ้นซากให้หายไปจากโลกนี้ไปเลยหรือจะทำการป้องกันและเข้าไปยึดแคว้นนะครับที่อยู่ทางด้านตอนเหนืออีก4แคว้นซึ่งอยู่ในการปกครองและเป็นฐานอำนาจของอ้วนเซี่ยวให้สิ้นซากตัดสินใจได้ยากแต่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นใน EP นี้ครับมาจะกล่าวถึงซุนเขียนละครับผู้ซึ่งเป็นที่ปรึกษานะครับของเล่าปี่เนี่ยนะฮะได้มีโอกาสที่จะเดินทางนะครับไปจนกระทั่งถึงเมืองเกงจิ๋วนะครับซึ่งซุนเขียนนั้นก็ขอเข้าพบกับเล่าเปียวเจ้าเมืองเกงจิ๋วเป็นที่เรียบร้อยซุนเขียนได้ทำการแนะนำตัวละครับว่าตนเองนั้นชื่อว่าซุนเขียนเป็นที่ปรึกษาของเล่าปี่ซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ฮั่นเฉกเช่นเดียวกับท่านเล่าเปียวเล่าเปียวก็เลยถามว่าเล่าปี่สบายดีหรือนะก็ถามทำมารยาทอะไรประมาณนี้ละครับทำให้ซุนเขียนนั้นก็เลยทำการเล่าเรื่องทั้งหมด storytelling ให้กับเล่าเปียวได้ทราบว่ามาแบบนี้เล่าปี่นั้นได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจยิ่งนักอยากจะมาขอพักพิงท่านเล่าเปียวจะได้หรือไม่ล่ะท่านซุนเขียนนั้นได้กล่าวว่าเล่าปี่แล้วก็เล่าเปียวนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเชื้อพระวงศ์ฮั่นเฉกเช่นเดียวกันมาบัดนี้เมื่อน้องชายได้รับผลกระทบกำลังได้รับความเดือดร้อนอยากจะมาร้องขอให้ช่วยเหลือกันซึ่งเล่าเปียวนั้นเห็นว่าเล่าปี่นั้นเป็นคนที่มีความจงรักภักดีเรียกได้ว่าเป็นพระเจ้าอาเลยทีเดียวดังนั้นเล่าเปียวจึงเกิดอาการใจอ่อนละครับเพราะว่าเลือดย่อมข้นกว่าน้ำทำให้เล่าเปียวนั้นเกือบแล้วล่ะครับที่จะตอบรับไปยังซุนเขียนว่ายินดีจะให้เล่าปี่สมัครพรรคพวกกองกำลังรวมถึงครอบครัวของเล่าปี่นั้นเข้ามาอยู่ในแคว้นเกงจิ๋วด้วยดังนั้นเดี๋ยวนี้ก็ดูเหมือนว่าจะง่ายแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรละครับหากแต่ว่ามีน้องชายของภรรยาใหม่ของเล่าเปียวที่ชื่อว่าชัวหมอครับเล่าเปียวนั้นเขามีภรรยาที่ชื่อว่าชัวฮูหยินซึ่งเป็นภรรยาคนใหม่กำลังสาวอ้อๆเลยทีเดียวละครับทำให้เล่าเปียวนั้นมีความติดอกติดใจแล้วก็หลงภรรยาใหม่ของเล่าเปียวเป็นยิ่งนักเลยทีเดียวละครับชัวหมอนั้นได้พูดไปยังเล่าเปียวว่าเล่าปี่นั้นเป็นคนหลักร้อยไปอยู่ที่นู่นบ้างที่
ที่นี่บ้างเดี๋ยวก็อยู่กับลิโป้เดี๋ยวก็อยู่กับอ้วนเซี่ยวเดี๋ยวก็อยู่กับโจโฉเรียกได้ว่าเป็นคนหลักลอยไปที่ไหนก็มีแต่ความวิบัติณที่นั้นชั่วโมยังพูดต่อไปนะครับยังเล่าเปียวล่ะครับว่าถ้าเล่าเปียวจะมีประโยชน์อันใดที่จะรับคนอย่างเล่าปี่เข้ามาสิ่งที่เราควรทำควรจะเป็นการที่ตัดศีรษะของซุนเขียนซึ่งเป็นทูตของเล่าปี่แล้วส่งไปให้ท่านโจโฉเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าความมีมิตรจิตมิตรใจและเป็นพันธมิตรอย่างนี้น่าจะเป็นการตัดสินใจที่ดีซะยิ่งกว่าซุนเขียนนั้นพอได้ยินสิ่งที่ชัวมอได้พูดไปซุนเขียนก็ไม่ได้แสดงอาการยี่ระนะฮะแหมไม่ได้แสดงอาการเกรงกลัวในสิ่งที่ชัวมอได้พูดไว้เลยหากแต่ว่าซุนเขียนนั้นได้พูดนะครับไปยังเล่าเปียวเพื่อทำการหว่านล้อมต่อไปโดยบอกกับเล่าเปียวว่าท่านทั้งสองนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเชื้อพระวงศ์ฮั่นมีความจงรักภักดีต่อราชวงศ์ฮั่นการกระทำเช่นนี้จะไปฟังชัวมอพูดแบบนี้ทั้งหมดก็คงไม่ได้ถ้าเล่าปี่นั้นมีความภักดีเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีแล้วท่านเองก็เป็นญาติพี่น้องจะไม่ช่วยกันจะได้อย่างไรท่านจะไปฟังสิ่งที่ชัวมอพูดโดยเป็นลักษณะของการชักใบให้เรือเสียทำไมโอ้โหเล่าเปียวได้ยินเช่นนั้นล่ะครับเล่าเปียวก็เลยทำการตัดสินใจทุบโต๊ะเลยทีเดียวปังบอกไม่เอาจะเอาสิ่งที่ซุนเขียนพูดดังนั้นครับเล่าเปียวจึงอนุญาตล่ะครับให้เล่าปี่เข้ามาอยู่โดยเล่าเปียวนั้นได้พาคณะเดินทางนะครับไปทำการต้อนรับเล่าปี่ซึ่งเดินทางไปไกลถึงหน้าเมืองนะครับถึงประมาณ30ลี้เลยทีเดียวซึ่งนั่นทำให้เล่าปี่กวนอูเตียวหุยน้องๆครอบครัวเล่าปี่รวมถึงสมัครพรรคพวกทั้งหลายนะครับรู้สึกอิ่มเอมใจยิ่งนักแล้วเล่าเปียวก็ทำการรับเล่าปี่ครับให้เข้ามาอยู่ในเมืองเกงจิ๋วด้วยล่ะครับแล้วนี่แหละครับการเจรจาของซุนเขียนก็ประสบความสำเร็จทำให้เล่าปี่นั้นรอดพ้นจากปากเหี่ยวปากกาและคมดาบของฝ่ายโจโฉไปอีกคราครับซึ่งโจโฉนั้นได้รับทราบข่าวนี้มาจากสเกาแมวมองที่เป็นสเกาหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งนี้ทำให้โจโฉนั้นรู้สึกแหมเจ็บปวดหัวใจมีความแค้นใจยิ่งนักแค้นโจโฉแค้นมากจนกระทั่งต้องการนะครับที่จะไปทำการบทขยี้นะฮะทั้งเล่าเปียวแล้วก็เล่าปี่ที่แคว้นเก่งจิ๋วเลยทีเดียวหากแต่ว่านะครับก่อนที่โจโฉนั้นจะทำการสั่งให้เตรียมกำลังนะฮะจัดกองทัพเพื่อไปทำการบทขยี้แคว้นเก่งจิ๋วให้ราบคาบเป็นหน้ากลองณเพลานั้นก็พลันปรากฏว่ามีที่ปรึกษาคนเก่งคนนึงนะครับของโจโฉครับที่ชื่อว่าเทียหยกนั้นได้ทำการทัดทานนายท่านทัดทานเทียหยกได้บอกไปยังโจโฉว่าณเวลานี้เป็นจังหวะที่ไม่เหมาะเลยที่ท่านโจโฉนั้นจะตัดสินใจทำการยกทัพไปขยายผลในการปราบเล่าปี่และเล่าเปียวในคราเดียวกันเนื่องจากอ้วนเซียวนั้นก็ยังมีฐานกำลังที่มั่นถึง4แคว้นแล้วถ้าท่านโจโฉกระทำเช่นนั้นแล้วนั่นทำให้เปิดช่องว่างที่ทำให้อ้วนเซียวนั้นสามารถยกกองทัพแล้วก็มาบุกยึดพระนครฮูโตได้ซึ่งเป็นอันตรายมากกว่าที่ท่านจะตามไปตีเล่าปี่เสียอีกซึ่งแผนการที่เทียหยกนั้นได้เสนอให้กับโจโฉได้กระทำก็คือณขณะนั้นเป็นช่วงที่อากาศหนาวเหน็บเป็นอย่างยิ่งอากาศในขณะนั้นไม่เหมาะสำหรับการที่จะเก็บเกี่ยวเสบียงกลางยังไม่พรางพร้อมซะทีเดียวอยากจะให้ท่านโจโฉนั้นรอให้อากาศนั้นอบอุ่นขึ้นสักนิดอาจจะเป็นฤดูใบไม้ผลิก็ได้ฤดูอะไรก็ได้ที่เราสามารถเก็บเกี่ยวผลหมากรากไม้ต้นไม้หรือว่าเสบียงกลางต่างๆนะครับที่พรางพร้อมในการยกกองทัพไปปราบอ้วนเซียวเสียก่อนและเมื่อถึงเวลานั้นก็อยากจะให้ท่านโจโฉนั้นได้ตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสัก2คนดูแลที่พระนครฮูโตและอีก2คนให้ไปดูแลที่เมืองยีหลําซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านที่จะป้องกันไม่ให้ฝ่ายของเล่าปี่แล้วก็เล่าเปียวนั้นยกกองทัพขึ้นมาบุกที่พระนครฮูโตได้เรียกได้ว่าเป็นบัมเปอร์แอเรียหรือว่าพื้นที่ในการเป็นกันชนให้ดี2คนที่เทียหยกนั้นเสนอให้กับโจโฉได้ทำการวางตัวเอาไว้ที่พระนครฮูโตนั่นก็คือโจหยินแล้วก็ซุนฮกในขณะที่อีก2คนที่เทียหยกนั้นได้วางให้โจโฉนั้นได้กำหนดตัวให้ดูแลรักษาเมืองยีหลําซึ่งเป็นเมืองกันชนนะก่อนที่เล่าเปียวจะบุกขึ้นมาที่พระนครฮูโตได้อาจจะฉวยโอกาสก็ได้2คนนั้นก็คือแฮหัวตุ้นแล้วก็หมันทองหลังจากนั้นขอให้ท่านโจโฉนั้นได้เตรียมการกองทัพใหญ่ในการบุกไปยึด4แคว้นใหญ่ของจอมพลอ้วนเซียวให้สิ้นซากในคราวนี้เชียวโจโฉเห็นด้วยและ approve แผนของเทียหยกทันทีดังนั้นในเวลาต่อมาเจียนอันศกปีที่7ตรงกับคริสตศักราช202โจโฉได้ทำการสั่งการเป็นมั่นเป็นเหมาะให้แฮหัวตุ้นแล้วก็หมันทองนั้นทำการไปปักหลักตั้งค่ายเอาไว้ที่เมืองยีหลําเพื่อทำการสกัดกั้นไม่ให้เล่าเปียวแล้วเล่าปี่นั้นกำเริบเสบสารแอบลักลอบเข้ามาตีพระนครฮูโตได้และโจโฉก็ได้ทำการสั่งการเป็นมั่นเป็นเหมาะให้โจหยินและซุนฮกนั้นทำการรักษาพระนครฮูโตที่มีความสำคัญยิ่งเป็นจุดใจกลางสำคัญทางอำนาจของโจโฉให้จงดีแล้วหลังจากนั้นโจโฉทำการกรีธาทัพใหญ่บุกไปตั้งค่ายอยู่ที่ดินแดนกัวต่อซึ่งข่าวการเคลื่อนพลนะครับของเล่าปีนั้นไปเข้าถึงหูแล้วครับแม่ของอ้วนเซี่ยวนายบัดดลซึ่งในขณะนั้นแหละครับผู้ชมครับอ้วนเซี่ยวนั้นอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะฮะในการรากเลือดออกมาเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าบรรเทาแล้วก็ทุเลาไปอย่างมากพอสมควรแล้วทำให้อ้วนเซี่ยวนั้นร้อนใจทำการเรียกระดมนะฮะทำการปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาที่ยังอยู่ในเมืองกีจิ๋วของอ้วนเซี่ยวซึ่งณจุดนี้นะครับผมจะบอกกับผู้ชมก่อนแล้วครับว่าการวางการเมืองการปกครองนะครับในดินแดนที่เป็นเขตอิทธิพลของอ้วนเซี่ยวอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่าอ้วนเซี่ยวนั้นทำตัวนะประหนึ่งอย่างกับกษัตริย์นะครับของราชวงศ์โจเลยทีเดียวแล้วฮะโดยณใจกลางสำคัญใน4แคว้นใหญ่ที่อ้วนเซี่ยวดูแลในบริเวณตอนเหนื
ือนั้นเนี่ยนะฮะตรงกลางนั้นก็คือแคว้นกิจิ๋วครับแคว้นกิจิ๋วนั้นก็จะมีอ้วนเซี่ยวนะครับบัญชาการอย่างยิ่งใหญ่โดยมีผู้ช่วยในการบัญชาการนะครับก็คืออ้วนซงซึ่งเป็นบุตรชายของอ้วนเซี่ยวแล้วก็นางเล่าซือซึ่งเป็นภรรยาเอกของอ้วนเซี่ยวในขณะนั้นในขณะที่แคว้นเฉงจิ๋วนั้นก็ได้ลูกชายคนโตของอ้วนเซี่ยวที่ชื่อว่าอ้วนถำนะฮะทำการปกครองบังคับบัญชาดูแลอยู่ในขณะที่เมืองอิวจิ๋วนั้นก็มีลูกชายคนรองของอ้วนเซี่ยวที่ชื่อว่าอ้วนฮีนะฮะดูแลปกครองอยู่และณแคว้นเป็งจิ๋วซึ่งเป็นแคว้นที่4ในบริเวณที่อ้วนเซี่ยวนั้นปกครองดูแลอยู่นั้นคนที่ดูแลเป็นหลานชายของอ้วนเซี่ยวที่ชื่อว่าโกกันครับซึ่งเมื่ออ้วนเซี่ยวนะครับทราบข่าวว่าโจโฉนั้นได้กรีธาทัพใหญ่นะครับบุกมาตั้งค่ายอยู่ที่ดินแดนบริเวณกัวต๋อมาที่เรียบร้อยแล้วอ้วนเซี่ยวเข้าใจเจตจำนงของโจโฉยิ่งนักแล้วครับว่าโจโฉนั้นต้องการที่จะทำการยกกองทัพมาทำการบุกแล้วก็มายึดครองนะครับแคว้นทั้ง4ของอ้วนเซี่ยวให้ราบคาบในคราเดียวกันทำให้อ้วนเซี่ยวนั้นทำการตัดสินใจแล้วครับที่จะลุกจากเตียงผู้ป่วยแล้วก็มาทำการนะครับระดมพลนะครับอยากที่จะทำการนะครับบุกไปทำการยับยั้งในสิ่งที่โจโฉต้องการหากแต่ว่าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของอ้วนเซี่ยวกับนางเล่าซือซึ่งเป็นภรรยาเอกแต่ไม่ใช่ลูกชายคนโตนะเป็นลูกคนที่3ของอ้วนเซี่ยวชื่อว่าอ้วนซงเนี่ยนะคนที่อ้วนเซี่ยวแล้วก็นางเล่าซือนั้นพยายามที่จะวางตัวทายาททางการเมืองเอาไว้คนนี้เนี่ยนะฮะอ้วนซงบอกว่าท่านพ่อเพิ่งหายป่วยอยากให้พักผ่อนก่อนเรื่องแค่นี้เดี๋ยวลูกจัดการเองนะฮะอ้วนซงอาสาบอกว่าจะพากองทัพใหญ่นะครับของแคว้นกิจิ๋วไปแทนอ้วนเซี่ยวเพื่อไปทำการยับยั้งในสิ่งที่โจโฉได้จะบดขยี้พวกโจโฉให้สิ้นซะอ้วนเซี่ยวโอเคแล้วครับเห็นด้วยกับมันต้องอย่างนี้ลูกชายเจ้าลูกชายเจ้าเก่งมากอ้วนเซี่ยวเลยทำการอนุญาตให้อ้วนซงนั้นนำกองทัพใหญ่ไปแทนอ้วนเซี่ยวครับหากแต่ว่านะครับอ้วนเซี่ยวก็ไม่ได้วางใจอ้วนซงซะทีเดียวละครับเพราะว่างานใหญ่ขนาดนี้มันเป็นความตายของบ้านเมืองของอ้วนเซี่ยวดังนั้นอ้วนเซี่ยวบอกว่าจะให้อ้วนซงนั้นยกไปก็ต้องรอนิดนึงเพราะว่าอ้วนเซี่ยวนั้นจะทำจดหมายไปถึงลูกชายแล้วก็หลานชายในอีก3เมืองอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนั่นก็คืออ้วนถำอ้วนฮีแล้วก็โกกันบอกว่าทัพทั้ง4แคว้นนั้นจะทำการยกเข้าไปทั้ง4ทิศประกบพร้อมกันอย่างนี้โจโฉเสร็จแน่นอนแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยครับอ้วนซงนั้นไม่ได้ฟังพ่อเลยทีเดียวละครับหมายด้วยความอีโก้จำได้ไหมครับว่าเราเคยพูดไปใน3โกเอ็กซ์เพรสไปแล้วว่าในวรรณกรรม3ก๊กนั้นได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ล่ะครับว่าอ้วนซงนั้นเคยไปทำการดวลนะครับกับนายทหารเอกของซี่หลงลูกน้องเอกของโจโฉนะครับที่ชื่อว่าสูฮวนเนี่ยนะฮะอ้วนซงทำการประมือกับสูฮวนแล้วสามารถที่ทำการสังหารสูฮวนได้แต่สูฮวนนั้นก็เป็นเพียงแค่นายกองละครับอ้วนซงนั้นไปจำภาพความสำเร็จนั้นนะฮะแล้วก็ทำให้บอกว่านี่แหละตัวเองไม่จำเป็นต้องรอกองทัพใหญ่ของอีก3แคว้นสามารถกรีธาทัพแล้วก็สามารถทำการบดขยี้พวกโจโฉได้เป็นแน่แท้อันนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นความไฟแรงแล้วก็เป็นความคิดที่เกินตัวอีโก้มากจนเกินไปซึ่งสิ่งนั้นทำให้อ้วนซงนั้นพากองทัพนะครับบุกเข้าไปทำการปะทะซึ่งหน้านะครับกับทัพของโจโฉกับทัพของโจโฉซึ่งในยกแรกๆเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าละครับอ้วนซงนั้นจะต้องทำการปะทะปะฝีมือนะครับกับเตียวเลียวกับโป้ปาแต่ว่าอ้วนซงนั้นพลาดท่านะครับรบกันได้แค่3เพลงเท่านั้นก็ถูกเตียวเลียวนั้นตามตีมาอ้วนซงเห็นท่าไม่ดีทำการชักม้าถอยพอชักม้าถอยเสร็จปุ๊บทหารก็เกิดอาการเสียขวัญสิครับก็เลยทำให้ทัพของโจโฉนั้นสามารถทำการบดขยี้กองทัพของอ้วนซงที่เป็นแคว้นกี้จิ๋วไปได้อย่างราบคาบเลยทีเดียวอ้วนซงนั้นต้องเสียทหารไปอย่างมากมายโซซัดโซเซกลับมาซบบิดาแล้วก็บอกบิดาว่าพ่ายแพ้มาอย่างย่อยยับเลยทีเดียวที่แคว้นกี้จิ๋วเลยทีเดียวครับนี่คือผลที่เกิดความหายนะอย่างยิ่งนะครับของความอีโก้จนเกินตัวเกินงามนะครับของอ้วนซงและสิ่งนี้ทำให้ส่งผลต่อจิตใจและร่างกายของอ้วนเซี่ยวยิ่งนักโดยอ้วนเซี่ยวนั้นเกิดอาการกระอักเลือดหนักมากนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหอาเจียนออกมาเป็นโลหิตนะครับแล้วอ้วนเซี่ยวนั้นก็แทบจะไม่พูดแล้วล่ะครับเรียกได้ว่าใกล้ที่จะต้องลาโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับนางเล่าซือเห็นว่าเป็นจังหวะที่ไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วเนี่ยนะฮะก็เลยทำการพูดคุยกับอ้วนเซี่ยวบอกว่าอยากจะให้อ้วนเซี่ยวนั้นรับปากนะฮะโดยทำการเรียกที่ปรึกษามาก็เรียกที่ปรึกษามาถามว่าจะตั้งใครเป็นทายาททางการเมืองจะตั้งอ้วนซงใช่หรือไม่อ้วนซงก็คือลูกชายของอ้วนเซี่ยวแล้วก็นางเล่าซือเนี่ยนะฮะอ้วนเซี่ยวนั้นพูดไม่ได้แล้วล่ะครับนางเล่าซือก็เลยบอกว่าทำยังไงก็ได้ส่งสัญญาณหน่อยว่าโอเคไหมที่จะให้อ้วนซงมาเป็นทายาททางการเมืองแทนอ้วนเซี่ยวปกครอง4แคว้นใหญ่ทำหน้าที่คุมบังเหียน4แคว้นใหญ่แทนอ้วนเซี่ยวอ้วนเซี่ยวก็ทำการพยักหน้าแล้วพอพยักหน้าเท่านั้นอ้วนเซี่ยวก็เรียบร้อยแล้วครับแหมสิ้นลมเป็นไปที่เรียบร้อยก็เรียกได้ว่าอวสานอ้วนเซี่ยวในคราวนี้เลยทีเดียวล่ะครับแหมเหตุการณ์กำลังเรียกได้ว่าระทึกเลยทีเดียวแล้วครับโจโฉกำลังยกทัพมาเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไปแต่สำหรับพวกเราในตอนนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงถอดรหัสสกัดกลยุทธ์ครับเอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงถอดรหัสสกัดกลยุทธ์ครับในตอนนี้เราจะมาพูดกันถึงบุคลิกภาพนะครับของโจโฉนะครับสมุหานายกแห่งราชวงศ์ฮั่นว่าเป็นคนอย่างไรต้องบอกอย่างนี้ละครับว่าในตอนนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงจิตใจของโจโฉที่แสดงออกมาทางพฤติกรรมโจโฉนั้นเป็นคนบู้วามแต่โจโฉนั้นเป็นคนมีสติมากเลยทีเดียวละครับในตอนที่โจโฉนั้นรู้ว่าเล่าปี่นั้นไปอาศัยอยู่กับเล่าเปียวก็อยากที่จะไปทำการบดขยี้ในทันทีหากแต่ว่าเมื่อเทียหยกนั้นทำการทัดทานเอาไว้เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าโจโฉนั้นฟังเทียหยกครับเขาเป็นคนที่รับฟัง
ที่ปรึกษาไม่ได้เชื่อในคราวแรกแต่ทำการพินิจพิเคราะห์แล้วสุดท้ายโจโฉก็ตัดสินใจยังไม่ทำการบุกไปที่แคว้นเกงจิ๋วแต่รอจนกระทั่งได้จังหวะอันเหมาะสมรอจนทั้งข้าวออกรวงเสบียงกลางพังพร้อมจึงทำการยกไปตีอ้วนเซี่ยวแล้วนั่นก็เป็นสเตปปิ้งสโตนที่สำคัญของโจโฉโจโฉนั้นแม้จะวู่วามแต่เป็นคนมีสติยิ่งนักครับในประการที่2ที่เราจะพูดคุยกันนะครับก็คือความปราดเปรื่องนะครับของสมุหานายกโจโฉแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันออกนี้ว่าการวางตัวบุคคลนะครับที่จะทำหน้าที่ในดินแดนที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการรบในการศึกในการปกครองเขาวางได้อย่างเฉียบขาดและมีความมั่นคงมากเลยทีเดียวละครับเราจะเห็นได้เลยว่าจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการต่อต้านฝ่ายของเล่าเปียวเล่าปีและในการที่จะต่อต้านฝ่ายของอุนเซียวนั้นโจโฉนั้นรู้ดีว่าตัวเองนั้นไม่ได้อยู่แล้วก็บัญชาการรบบัญชาการป้องกันเมืองด้วยตัวเองที่พระนครฮูโตหากแต่ว่าโจโฉนั้นได้วางคนสำคัญเอาไว้ถึง2จุดด้วยกันจุดแรกก็คือจุดของเมืองยีหลำนะครับซึ่งเมืองยีหลำนั้นจะเป็นเมืองหน้าด่านเมืองกันชนนะครับที่จะป้องกันนะครับการตีขึ้นมานะครับของพวกเล่าเปียวแล้วก็เล่าปีที่ทำการมีฐานที่มั่นนะครับอยู่ที่เมืองเกงจิ๋วได้เลยทีเดียวละครับเขาได้วางคนที่มีความสามารถในการปกครองอย่างหมันทองเอาไว้แต่เขาก็อาจจะมีความหวาดระแวงละครับว่าหมันทองนั้นก็อาจที่จะทำการยึดครองเมืองยีหลำเอาซะเองเขาก็เลยทำการวางตัวคนที่เขาไว้วางใจให้ทำหน้าที่ในการคุมทหารทั้งหมดนั่นก็คือแฮหัวตุ้นครับแฮหัวตุ้นนั้นเป็นญาติของโจโฉอย่างที่เราได้ทราบว่าโจโฉนั้นแซ่โจนั้นได้มาเพราะว่าเป็นหลานปู่นะครับของโจเทงซึ่งเป็นขันทีแต่ว่าพ่อโจโฉนั้นเป็นลูกบุญธรรมของโจเทงแต่แซ่จริงๆหรือว่าตระกูลจริงๆของพวกโจโฉนี้ก็คือพวกแฮหัวดังนั้นเขาได้วางญาติพี่น้องของเขาเลือดย่อมข้นกว่าน้ำครับเขาได้วางแฮหัวตุ้นเอาไว้ที่เมืองยีหลำปกครองบังคับบัญชาฝ่ายทหารเอาไว้แม้ว่าจะมีหมันทองนั้นเป็นคนวางแผนเป็นกุนซือในการรักษาความมั่นคงภายในในขณะที่พระนครฮูโตนั้นก็เป็นเมืองที่มีความสำคัญมากที่สุดเลยทีเดียวแล้วครับของโจโฉในขณะนั้นนะครับเรียกได้ว่าจักรพรรดิฮั่นเฮียนเต้นั้นก็ประทับอยู่ที่นั่นซึ่งนั่นทำให้นะครับโจโฉนั้นได้วางคนที่สำคัญไว้ถึง2คนคนที่เขาวางใจแต่อาจจะไม่ไว้ใจ 100% นะครับทำหน้าที่ในการดูแลในการจัดการเรื่องการปกครองนั่นก็คือซุนฮกนะครับที่มีความปราดเปรื่องยิ่งนักแต่เขาก็อาจจะไม่ลืมนะครับว่าซุนฮกนั้นเคยทำงานอยู่กับอ้วนเซี่ยวมาก่อนนะครับก็กังวลพอสมควรอาจจะมีความหวาดระแวงอยู่บ้างในขณะนั้นเขาจึงได้วางคนที่มีความสำคัญอีกคนนึงครับเอาไว้ในการปกครองควบคุมกำลังทหารบังคับประชาทหารทั้งหมดนั่นก็คือโจหยินครับเห็นไหมครับว่าโจโฉนั้นมีความรอบคอบแค่ไหนแม้ว่าเขาจะวางใจแต่เขาก็ไม่ไว้ใจเขาจะวางคนที่เขาวางใจเอาไว้ควบคู่กับคนที่เขาไว้ใจก็คือญาติพี่น้องของเขาเองนั่นเองครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวรรณกรรม3ก๊กที่นำเสนอผ่านทางการคิดวิเคราะห์นะครับของรายการ3ก๊กเอ็กซ์เพรสก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณผู้ชมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับที่ติดตามรับชมรายการมาจนกระทั่งถึงตอนนี้หากคุณผู้ชมชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์และแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทาง YouTube สำหรับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทาง Facebook อย่าลืมนะครับที่จะกดไลค์เพจ Follow แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยเนี่ยนะครับจะเป็นกำลังใจอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวละครับสวัสดีปีใหม่ไทย2564ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้ต้องบอกว่าใจเจี้ยนขอบคุณสวัสดีครับ